ันบ่าวผมนะไม่ได้ยินเสียงนำนะทุกคน oh, no. ที่มันจะไปเหี้ยอยู่ไซนั่นทุกคนน้องน้องเหมาเดินไปดูเชือกยังครับยังครับโอเคทุกคนน้องเหมาก็จะพาเราไปดูว่าวนะไม่รู้ว่ามันจะตกตรงไหนน้องเหมาพาไปเลยนะทุกคนโอ้โหทุกคนเราก็จะไปตามหาว่าวนะทุกคนเดี๋ยวต้องใช้ระยะทางผมว่าเดินสักหลายกิโลนะทุกคนโอเคผมก็อย่างตามเชือกว่าวมาประมาณ1,000กิโลนะทุกคนโอ้โหมันยาวนะมันยาวมาเบิ่งเลยนะทุกคนโอ้โหน้องเหมาโอ้โหมันจะเดินชนแล้วเนี่ยโอ้โหทุกคนมันจะขึ้นได้ไหมครับโอ้โหตอนนี้บรรยากาศตอนเช้าๆน้องเหมาจะเอาว่าวลงเดี๋ยวน้องเหมาผมว่ามันต้องขึ้นไปบนต้นไม้ใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาตัวบ่าวลงนะโอเคน้องเหมาเอาว่าวลงนะมันก็สูงประมาณ1,000 กิโลนี้นะทุกคนโอ้โหมันดึงยากน้องเหมาเท่ากับดึง1,000โอ้โหมันสูงนะทุกคนโอเคโอเคล่ะโอเคเราได้ว่าวแล้วโอเคน้องเหมาขึ้นไปเอาว่าวลงมานะครับโอ้โหตอนนี้กำลังจะขึ้นนะครับมันก็ขึ้นง่ายเองนะทุกคนโอ้โหเด็กน้อยเกิดวันนี้ยังขึ้นได้นะทุกคนมันก็ง่ายโอเคโอเคน้องเหมาโอ้โหตอนนี้น้องเหมาจะเอาว่าวลงนะทุกคนผมว่ามันดึงอยู่ข้างล่างมันก็ลงนะทุกคนโอเคน้องเหมามันลงยังครับยังครับโง่จริงน้องเหมาเนี่ยโอ้โหทุกคนไม่มันต้องกลับขึ้นไปเอาใหม่เดี๋ยวผมจะโยนเชือกโยนว่าวขึ้นไปน้องเหมามันต้องกลับขึ้นไปเอาใหม่นะไม่ขึ้นนะโอ้ยทำไมอ่ะหนูก็เหนื่อยแล้วทุกคนโอ้โหกินขึ้นสักประมาณ1,000 ซันเลยนะโอ้โหโรงเรียนวันนี้ยังไม่ได้ไปใส่ชุดรอแล้วนะทุกคนโอ้เดินมาอย่างไกลทุกคนโอ้โหว้าวนะครับโอ้โหมันค้างบนต้นไม้ทีนี้มันตกใส่ต้นไม้นะน้องเหมาขึ้นไปเอานะเมื่อกี้น้องเหมาโคตรโหนะทุกคนก็น้องเหมาโอ้โหเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับโอ้โหต้นไม้อย่างสูงนะทุกคนผมว่าน่าจะสัก10-20 เมตรนะทุกคนสูงประมาณตึกหอไอเฟลนะประมาณนี้นะทุกคนก็โอเคนะทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะสั้นไปหน่อยนะทุกคนก็เวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับทุกคนผมไปอาบน้ำก่อนนะทุกคนไปโรงเรียนเนี่ยนะ